สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเข้าสู่ Memory Fragment ของดาวจูปิเตอร์นั่นเองครับเรามาดูกันว่าในส่วนของดาวจูปิเตอร์นั้นจะมีอะไรกันบ้างจูปิเตอร์ครับมีอยู่2ชิ้นต้องสแกนทั้งหมด10ครั้งซึ่งมีชื่อดังนี้ครับ 1. ดาวจูปิเตอร์และ 2. เครื่องจักรกลครับ Memory Fragment ของดาวจูปิเตอร์อันที่1 นะครับมีชื่อว่าจูปิเตอร์ได้บอกว่าจูปิเตอร์ครับเป็นสถานที่ที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำการขุดเจาะทรัพยากรและทำเป็นเหมืองครับดาวดวงนี้ครับมีโลหะเหลวเป็นทรัพยากรที่มีอยู่มากเลยรวมทั้งกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่ที่ท้าทายผู้ที่จะมาขุดเจาะสำรวจนะครับมีหนำซ้ำยังเต็มไปด้วยแรงโน้มถ่วงที่มากกว่าปกติคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อันตรายและอุณหภูมิที่ไม่คงที่ครับคงมีเฉพาะพวกที่บ้าบิ่นเท่านั้นครับที่คิดจะลงมือและเก็บทรัพยากรจากดาวดวงนี้แต่ด้วยนวัตกรรมของพวกคอปัสครับทำให้อุตสาหกรรมเก็บเกี่ยวทรัพยากรเติบโตขึ้นภายนอกชั้นบรรยากาศของดาวจูปิเตอร์นั่นเองครับ Memory Fragment ของจูปิเตอร์อันที่2ครับมีชื่อว่าเครื่องจักรกลได้บอกว่าระบบคอมพิวเตอร์อาวุธชิ้นส่วนของยานรวมถึงหุ่นยนต์ของพวกคอปัสครับอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโลหะที่ถูกกลึงอย่างถูกต้องและแม่นยำมีความยืดหยุ่นสูงและวัตถุดิบนั่นเองครับเป็นสิ่งที่เป็นเฉพาะตัวอย่างมากเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ในรูปของสัตว์ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของพวกคอปัสครับปัญญาประดิษฐ์ในหุ่นยนต์เหล่านี้มีประสิทธิภาพมากแต่ก็ต้องถูกจำกัดประสิทธิภาพครับเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและง่ายต่อการควบคุมครับและเราก็มาในส่วนของออดิสซี่ที่คนรอคอยครับถ้าเราเจอจุดที่ถูกต้องของ Memory Fragment อันที่1ของจูปิเตอร์แล้วก็ออดิสก็จะพูดว่า What did I expect, operator? Maybe vast riches orGolden statues, or a solar rail named in my honor. But not this. I came to murder the gods, not to become one. ซึ่งมีใจความว่าถามว่าอะไรคือสิ่งที่ข้าหวังนั้นหรือถ้าโอเปอเรเตอร์อาจจะเป็นความร่ำรวยเงินทองหรือรูปปั้นทองคำหรือการได้มีเกียรติมีชื่อเสียงไปทั่วระบบสุริยะแต่ที่พวกออร์คินเสนอมามันไม่ใช่สิ่งที่ข้าคิดไว้เลยข้าอาจจะเป็นคนที่ฆ่าเทพเจ้าได้แต่ไม่ใช่จะเป็นเทพเจ้าเสียเองจุดที่ถูกต้องของ Memory Fragment ของ Jupiter อันที่2 The chamber drones with their silk voices joyous words how honored I must feel wrong Did I want to be an Orokin undying No their beast of bones is haunted by the dream repeatedWhy would I want forever? ซึ่งมีใจความว่าในห้องนั้นเริ่มมีเสียงฮือฮาดาบปากกาสิทธิ์ได้จรดลงบนไหล่ข้าข้าอาจจะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเกียรตินี้แต่ท่านคิดผิดแล้วข้าไม่ได้ต้องการที่จะเป็นออร์คินที่มีชีวิตนิรันดร์ไม่เด็ดขาดฝันร้ายที่ข้ามีมันยังคงตามหลอกหลอนข้าข้าจะต้องการชีวิตนิรันดร์ไปทำไมกันและนี่ครับก็คือชิ้นส่วนของความทรงจำและคำอธิบายภาพทั้งหมดที่อยู่บนดาวจูปิเตอร์ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวจูปิเตอร์และเครื่องจักรกลรวมถึงข้อความของออดิสที่ทำให้เรารู้ว่าออดิสรู้สึกอย่างไรเมื่อออร์คินเสนอให้ออแดนเป็นหนึ่งในพวกออร์คินจากความทรงจำเขาไม่ได้ยินดีเท่าไหร่นะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรต่อไปเราก็ต้องติดตามตอนต่อไปกับเซิร์ฟรอนเฟกเมนต์ดาวยูโรปาครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างและถ้าอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับข้อมูลแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ